ช้าแบบนี้นะครับเราต้องพาเจ้ายื่นโอนี่มายืดเส้นยืดสายกันหน่อยแม้กูงัดมึงออกมาจากกล่องเลยก็ว่าได้นะครับแม้ยังเปียกๆแฉะๆอยู่เลยโอ้โหเจ้ากบน้อยเอ้ยไม่น้อยแล้วดิไอ้ยื่นโอนี่ตัวเริ่มใหญ่เลยนะอายุ1ปีเต็มๆนะโอ้ดูพุงมัน ต้องบอกไว้เลยว่ามันไม่ใช่กบธรรมดานะครับมันคือกบกบ งั้นต้องเจอนี่คาถาอัญเชิญฟุบฟุบฟุบจอบตีมาแล้วเจ้ายื่นโอ้ป่าตอนนี้ก็พาน้องกบนะครับผมออกไปอยู่ข้างนอกบ้านแล้วกันนะไปกระโดดไปเดินเล่นบนถนนแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะเจออะไรบ้างนะรถจะเหยียบแบนหรือเปล่าเนี่ยมึงอ่ะโอ้ยตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยอุ้มค่อนข้างยากนะครับมือเดียวนี่ต้องระวังมากๆเลยนะแต่มันกระโดดไปครั้งเดียวนี่มีหัวแตกได้เลยนะครับผมเราไม่สามารถที่จับเขาไว้อยู่ได้เลยนะด้วยมือข้างเดียวนะครับผมแต่เนี่ยถือกล้องไปด้วยเนี่ยแอบเสียวเหมือนกันนะเพื่อนๆอย่าทำตามนะแต่ก็นี่แหละเดี๋ยวความสนุกนะครับผมแล้วก็กบตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะไม่ดื้อนะครับผมมาเอ้ยอ้าวหายเฮ้ยกบหายไปไหนวะเฮ้ยกบกูหายไปไหนแล้วเอ้ยอ้อมาอยู่นี่เองแหมว้าแป๊บเดียวเลยไปไกลเลยมึงเนี่ยนี่นะครับโอ้ยน่ารักจังเลยก้าวข้างหน่อยนะลูกนะโอ้ยเดินเดินเดินเป็นกบที่ไม่ชอบกระโดดเลยนะจะยื่นโอนี่คือโอ้แล้วใหญ่เลยถ้าให้กระโดดนี่โอ้ยฆ่ากูเลยดีกว่านะกูจะเดินน่ะมนุษย์กูหนักพุงอ่ะก็พวกนี้เนี่ยนะครับกระโดดทีเนี่ยพุงเขาจะกระแทกกับพื้นเขาอาจจะเจ็บก็ได้นะเขาก็เลยไม่อยากจะกระโดดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ยังไงนะครับก็น่ารักอยู่ดีนะครับสำหรับคนรักกบอย่างเรานี่โอ้ยดูดิแหมนี่กบหรือคางคกวะเนี่ยโอ้ยปุ่มตะปุ่มตะปำเยอะมากเลยนะครับสำหรับจะยื่นโอนี่โอ้ยผิวมันเพื่อนๆดูดิอ้ายนี่มันกบหรือคางคกวะเนี่ยแยกให้กูทีเอ้ยกบบูฟ็อกนะครับอุ้ยนี่ดูอุ้ยหนังมันอุ้ยดูหยาบมากเลยนะเพื่อนๆไม่เหมือนกับหนังกบไทยของเราเลยนะตัวค่อนข้างที่ใหญ่อุ้ยจะใช้วิชาจะไม่ให้กูใช้วิชาอีกหน้าแตกไปเลยกูอ้าวละทีนี้ปุ๊บใช้วิชาอีก1ครั้งอ้าวไม่หายทำไมไม่หายตอนแรกทำไมทำได้ตอนนี้เจ้าหมอกนะครับผมก็มาเดินเล่นนะครับผมแล้วมาเจอเจ้ายื่นโอพอดีอาจจะยืนคุยเรื่องอะไรกันสักอย่างนะครับผมแต่ผมก็ไม่รู้เรื่องของมันเหมือนกันนะมันอาจจะเอ้ยกูจะแดกมึงหรือเปล่าหรือว่ามึงจะแดกกูหรือว่ากูจะแดกมึงหรือมึงจะแดกกูอันนี้กูก็ไม่รู้กับพวกมึงเหมือนกันนะแต่ดูแล้วดูทรงนะครับผมก็ไม่ค่อยที่จะน่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับค่อนข้างที่จะเป็นมิตรนะหรือว่าต่อหน้าต่อตาผมมุกมันอาจจะเป็นมิตรกันก็ได้นะครับแต่รับหลังกันเนี่ยไม่รู้ว่าจะแอบไปกินกันหรือเปล่าเอ้ยไม่ใช่กินอย่างนั้นนะครับโอ้แต่สนุกนะครับโอ้ภาพนี้น่ารักมากเป็นยังไงบ้างครับผมมุมกล้องนี้ไอ้ยะแมวคุยกับกบหรือว่ากบทำอะไรเนี่ยกูจะกินมึงหรือเปล่ามาเรียบร้อยครับเพื่อนๆก็ตอนนี้ก็จะพาเจ้ายื่นโอเนี่ยมาล้างหน้าล้างตาเอ้ยมาอาบน้ำได้แหละครับล้างเนื้อล้างตัวเนาะจะได้เอาเข้าไปเก็บแล้วนะครับผมอย่างนี้ก็แดดเริ่มร้อนแล้วนะครับผมก็ไม่ค่อยดีต่อกบสักเท่าไหร่เนาะยืดเส้นยืดสายกันมาพอตัวแล้วฉีดน้ำปุ๊บนี่โอ้เดินปั๊บเลยดูมันไอ้ยื่นโอเดินให้กูดูหน่อยดิไปเดินให้กูดูหน่อยเอ้าได้แค่นี้เองเหรอก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมบ๊ายบายเด้อ